พันธ์และปลั๊กค่ะเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงมากความสามารถค่ะพันธ์ที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและยังมีผลงานการละครอีกด้วยแฟนๆพากันตกอกตกใจค่ะหลังนักร้องสาวพันธ์เองออกมาประกาศแยกกันอยู่กับสามีอย่างปลั๊กเรียบร้อยย้ำชัดยังไม่เลิกหลังใช้ชีวิตคู่มานานกว่า4ปีล่าสุดย้อนไปนะคะสาวพันธ์เองก็เปิดใจถึงพฤติกรรมสามีในอดีตเคยมีเรื่องผู้หญิงก่อนล่าสุดจะแยกกันอยู่กับสามีเนื่องจากว่าปัญหาที่สะสมของทั้งคู่โดยเฉพาะสามีแสนดีมากๆดูแลภรรยาทั้งในด้านของการทำงานบ้านตามใจภรรยาทุกอย่างแต่กฎเหล็กถ้าสามีกลับดึกต้องโทรบอกโดยปักเผยอาการเวลาโกรธที่สุดแต่งงานแล้วสามีดีๆสามีรับห่วงบ้างเวลาที่เมียเล่นละครต้องมีฉากเลิฟซีนกับดาราชายแต่ก็เข้าใจว่าเป็นการแสดงเมื่อถามพันว่าอนุญาตไหมสามีขอไปแบบว่าลงอ่างพันบอกทันทีว่าไม่ขอไม่รู้แบบดีกว่าคือแบบเฮ้ยไม่ต้องไปนะถ้าไปก็แบบว่าขอแบบไม่รู้ดีกว่าทั้งนั้นสามีก็รีบบอกไม่ชอบลงอ่างโดยปักยอมรับเมื่อก่อนเนี่ยก็เจ้าชู้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราแต่งงานเราเปลี่ยนไปแล้วอีกทั้งพัดก็ยอมรับว่าครั้งนึงเคยมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเป็นช่วงที่เรามีปัญหาการคุยอะไรกันก็ไม่ลงตัวหันหลังให้กันเหมือนเราขี้หงุดหงิดเห็นเขาแล้วหงุดหงิดน่าเบื่อจะมีช่วงนึงที่เป็นเขาก็อาจจะไปมีแบบนี้บ้างพอเราได้กลับมาคุยกันทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นต้องขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นมันช่วยยกระดับความสัมพันธ์ให้เราเข้าใจกันมันไม่ได้ผิดที่เราอย่างเดียวไม่ได้ผิดที่เขาอย่างเดียวเราเองก็ผิดด้วยที่ละเลยไม่สนใจเราก็เลยแบบว่าไม่โกรธเขาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะ